สวัสดีเพื่อนๆชาววันพีชน้องตีละนะครับผมคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของว่าตีหลักควรเป็น2สีหรือว่าสีเดียวดีเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนเปรียบเทียบนะรูปแรกที่เห็นเนี่ยผมซับเท่านี้นะ152เห็นไหมแต่ว่าพอผมเอาสีแดงเข้ามาปั๊บซับของผมเหลือ144เอาล่ะทีนี้ไปดูใหม่ว่าเลือดเหลือเท่าไหร่ทุกคนผมขอย้ำว่าสังเกตที่ตรงเลือดนะและทดไว้จะได้เข้าใจตรงกันเอาล่ะทีนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าเลือดอ่ะมันต่ำลงแต่จริงๆมันไม่ได้ต่ำแค่เลือดนะแต่มันเป็นตัวที่สามารถบ่งบอกว่าถ้าซับไม่มากพอหรือว่าน้อยเนี่ยเลือดหรือว่าการโจมตีเกาะทุกอย่างมันจะต่ำลงทั้งหมดเลยเอาง่ายๆว่ามันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะเผื่อบางคนงงสมมุติว่าถ้าตี้ผมเนี่ยซับอยู่100ทดไว้นะ100สมมุติถ้าตัวละครอยู่ที่มีสมมุติถ้าตัวละครนะสมมุตินะมีเลือดอยู่10,000เลือดคุณก็จะเป็น20,000โดยทันทีเนี่ยแหละคือซับดังนั้นน่ะไอ้ซับเนี่ยมันสำคัญมากทีนี้ผมก็เลยต้องการจะบอกว่าถ้าเล่นน่ะควรเล่นเป็นสีเดียวไปเลยเพราะตอนที่ผมเล่นสีเดียวตลอดแต่ผมจะเล่น2สีในกรณีไหนอย่างตอนนี้ผมเล่นแบบนี้อยู่ประมาณวันจันทร์ถึงวันอังคารเนี่ยก็เลิกแล้วเหตุผลที่เล่นแบบนี้เพราะว่าผมแค่เอาไปเล่นกิจกรรมแค่นั้นเองไอ้กิจกรรมรายสัปดาห์ที่มันจะได้ทุกสัปดาห์นะครับก็เล่นแค่นั้นแหละกิจกรรมไหนก็อันนี้เลยกิจกรรมประจำสัปดาห์เนี่ยก็เล่นเคลียร์เนี่ย10ตาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยก็เล่นมา3แล้ว5แล้วพอครบผมก็กลับไปเล่นเขียวเหมือนเดิมเนี่ยแหละผมเล่นแค่นี้เลยนะไม่มีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมเลยครับส่วนในตอนนี้ก็เล่นตี้เนี่ยเป็นตี้หลักอยู่บางคนอ่านงงอ้าวพี่ทำไมสีฟ้ามันได้160สีเขียวมันไม่ถึงเดี๋ยวก่อนใจเย็นคือไอ้สีเขียวเนี่ยเห็นป่ะ2ดาวหมดเลยนะคือผมเล่นตีฟ้าเป็นหลักก่อนหน้านี้และตอนนี้เพิ่งมาปั่นสีเขียวดังนั้นมันไม่ทันมีอะไรก็เล่นไปก่อนว่าแบบง่ายๆแต่สีฟ้ามันเล่นไม่ได้เลยหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นคำตอบแล้วนะครับสำหรับทุกคนถ้าเป็นผมนะผมเล่นแค่สีเดียวส่วนถ้าใครอยากเล่น2สีผมห้ามไม่ได้ตัดสินใจกันเอาเองผมไม่ขอการันตีนะแต่แค่บอกเฉยๆว่าถ้าเป็นผมเล่นแค่สีเดียวเท่านั้นย้ำเป็นสีรอบนี้สีเขียว EX รอบหน้ามาอาจจะเป็นสีแดงแทนแค่นั้นแหละ